คุณพบกับซุปเปอร์เก๋อีกครั้งหนึ่งในรายการเหมือนจะไร้สาระค่ะวันนี้เราออกจะมาในแนวแปลกๆกันนิดนึงเนื่องจากแขกรับเชิญที่มาที่ให้เกียรติมาในรายการเราวันนี้เนี่ยเป็นคนพิเศษจริงๆเขาเป็นคอหนังไทยค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นแฟนอย่างอยู่ในสายเลือดเลยนะคะวันนี้เนี่ยเขาจะมาเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหนังไทยทั้งหลายพวกเขาเป็นคนที่เรียกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของหนังไทยในยุคเรียกว่ายุคแบบนี้ค่ะนี่พอจะเห็นภาพไหมคะเนี่ยค่ะนี่คือหนังไทยในยุคนั้นซึ่งตัวแกเองเนี่ยก็ยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับดารารุ่นเก่าจากในเฟซของเขาได้เหมือนกันโอเคตอนนี้ขอเชิญพบกับคุณแม็กกี้มิทค่ะสวัสดีครับรบกวนคุณแม็กกี้มิททำตัวตามสบายนะคะครับผมโอเคคุณแม็กกี้มิทแนะนำตัวนิดนึงผมแม็กกี้มิทนะครับผมทำงานอยู่ที่บริษัทหนังการ์ตูนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในแวดวงของหนังแอนิเมชันครับผมแล้วก็งานอดิเรกของผมที่ผมชอบที่เห็นผมแต่งตัวอย่างนี้ใช่คงไม่ใช่พวกอานาเล่นะครับอันนี้ผมเป็นเหมือนมากเลยนะครับเป็นจริงอันนี้คือเป็นอินซิแดนะครับเป็นตัวละครของไทยซึ่งผมชื่นชมในบทบาทของมิตรชัยบัญชาครับเป็นไอดอลของผมทั้งที่ผมอาจจะเกิดในยุคของยุคที่ผมตอนมิตรชัยบัญชาเสียชีวิตนี่ผมประมาณ4ขวบแต่ว่าผมมาชื่นชอบเขาเอาช่วงหลังๆที่ผมดูหนังไทยแล้วก็เหตุใดถึงแบบถึงคือคงไม่ได้ดูตั้งแต่ตอน4ขวบถูกต้องไหมคะไม่ใช่ครับดูตอนสักประมาณหลังจากนั้นประมาณ10ขวบครับโอเคแล้วทำไมเราถึงตอนนั้นคุณจะมีการ์ตูนดูเนาะการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรอาจจะเข้ามาคือถ้าเป็นคนรุ่นๆนั้นอาจจะดูการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็ชื่นชอบการแต่ทำไมคุณไม่ถึงชอบอินซีแดงใช่แล้วก็อินซีแดงจริงๆพูดถึงว่าผมก็เหมือนเด็กๆทั่วไปคือว่าผมชอบหนังการ์ตูนแล้วก็มันเป็นฮีโร่ที่ใส่หน้ากากของญี่ปุ่นเขามีนินจาเงาแดงเงาดำสมัยก่อนแล้วก็ของฝรั่งเขามีโซโลเขามีโรนโรนเจอร์ของไทยเรามีเหยี่ยวราตรีมีอินซีแดงแต่ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าผมชอบพวกอินซีแดงเพราะว่ามิตรชัยบัญชาเนี่ยเขาเป็นเขาสวมบทบาทเหมือนกับว่าตัวตนเขาเป็นอินซีแดงจริงๆแล้วก็เป็นพระเอกคนเดียวที่ว่าเรื่องหนังชุดอินซีแดงเนี่ยเขาทำออกมาประมาณ6ตอนเขาเป็นหนังใหญ่มา6ตอนแล้วก็มิตรชัยบัญชาสวมบทบาทนี้ไปตลอดซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวของผมด้วยแล้วก็ผมมีความรู้สึกผมศรัทธาในตัวเขาแล้วก็เขาเป็นพระเอกคนเดียวที่คนยังระลึกนึกถึงอยู่ถึงแม้ว่าเสียชีวิตมาแล้วถึง46ปีก็ยังมีคนระลึกนึกถึงเขาอยู่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผมนะครับยังมีแฟนมิตรชัยบัญชาอีกเยอะที่ทั่วอาจจะเรียกว่าทั่วประเทศก็ได้เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราครับเพราะว่าเห็นคุณมิตรอยู่ใน Facebook ซึ่งก็จะมีการถ่ายรูปร่วมกับกลุ่มที่ชื่นชอบหนังประเภทเดียวกันครับผมเป็นที่เรียกว่าคอเดียวกันเนาะครับผมจะมีเพื่อนกลุ่มที่ชอบหนังไทยนะครับแล้วก็อาจจะชอบหนังมิตรหนังสมบัติหรือว่าหนังของพระเอกนางเอกรุ่นใหม่กรุงสารพงศ์แต่ว่าสารพงศ์ไม่คือรุ่นใหม่แล้วหรอกรุ่นสารพงศ์นี่รุ่นใหม่เพราะถ้าเทียบกับมิตรครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่เพราะจริงๆแล้วผมเกิดในยุคของกรุงสารพงผมชอบกรุงด้วยครับแต่ว่าพอเริ่มมาดูผลงานของมิตรชัยบัญชานี่ผมชอบทั้งมิตรแล้วก็ศรัทธาด้วยครับผมโอเคอันนี้มันเหมือนกันนะสะสมเข้าไปครับมีความชอบส่วนตัวโอเคมีความสุขโอเคทีนี้เนี่ยประเด็นของเรื่องคุณมิตรแล้วเนี่ยถ้าในส่วนของคาแรคเตอร์อินซิแดนต์นี่คุณมิตรชอบตรงไหนคาแรคเตอร์อินซีแดงผมชอบที่ว่าเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนว่าไม่ใช่ผู้ดีซะเต็มที่คือเขาจะเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าผู้ดีผู้ร้ายกึ่งผู้ดีผู้ร้ายแล้วเขาชอบช่วยคนช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าแล้วก็คือว่าความชอบที่เขาว่าคือว่าคนเราเนี่ยมันมีอยู่สองด้านมีบ้านด้านทั่วไปที่ใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือเป็นด้านที่เหมือนกับว่าตอบสนองตัวของเราเองคือเก๋มีโอกาสได้ดูช่วงของคุณอนันดาทีนี้เนี่ยคุณพ่อจะเล่าถึงเรื่องของสมัยคุณแม็กกี้พอจะเล่าเรื่องสมัยของคุณได้ไหมคะคือเก๋ไม่มีโอกาสได้ดูช่วงนั้นเลยได้ครับสมัยก่อนที่รุ่นที่คุณพิษณุแนนเนี่ย
เขารู้สึกว่าเขาจะเป็นคนแรกที่แสดงบทอินซีแดงเป็นคนแรกเลยแล้วก็เคยอ่านในข้อมูลนะครับจากหนังสือดาราเขาบอกว่าเสกดุสิตเนี่ยเป็นคนแต่งอินซีแดงแล้วเสกดุสิตเนี่ยเหมือนกับว่าเอาคาแรคเตอร์ของเหมือนเอาคาแรคเตอร์ของวิชันชาเนี่ยเอามาสร้างตัวละครใส่เข้าไปในคาแรคเตอร์ของวิชันชาวิชันชาจึงเล่นบทอินซีแดงได้เหมือนกับว่าเป็นตัวตนของเขาเองก็บทที่ว่าอินซีแดงจะมีไฮเทคขึ้นคือมีมอเตอร์ไซค์มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีทั้งหน้ากากเขาจะปรับแสงได้กลางวันกลางคืนซึ่งจะเป็นไปตามยุคสมัยครับเลยจะเป็นอย่างนี้แต่ผมก็ชอบของอันดามันดูเหมือนกับว่ามันคือไม่อยากจะเอามาเปรียบเทียบกับมิกคือว่าของอันดามันจะดีในแบบไฮเทคของเขาคือมันร่วมสมัยใช่ดีครับคือดีทั้งสองแบบทีนี้เนี่ยคือบอกว่าเป็นอินซีแดงเก๋ก็คือเข้าใจว่ามันต้องเป็นหน้ากากแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เป็นหน้ากากทองอันนี้คืออินซีทองซึ่งเขาเล่นเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็มาเสียชีวิตครับแต่ก็คือเขาคืออินซีแดงคือปากอินซีปากในตอนอินซีทองเนี่ยมันมีอินซีแดงตัวปลอมครับผมมิตรธรรมชาติที่เป็นอินซีแดงตัวจริงเลยต้องมาแต่งตัวเป็นอินซีทองเพื่อไม่ให้คนดูสับสนก็มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรียกว่าอะไรมันก็คือตัวเขาเองนั่นแหละตัวเขาเองโอเคที่เป็นตัวพระเอกนั่นแหละแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีคนจะเป็นจะต้องมาปราบผู้ร้ายที่มันจะเป็นคนที่มาเรียนแบบเขาใช่โอเคเพื่อไม่ให้คนดูสับสนว่าคนไหนจริงโอเคทีนี้เนี่ยเราก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวที่เหมือนกับว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ทุกวันนี้ก็เลยใช้ชื่อเฟซว่าแม็กกี้มิดอันนี้คือความศรัทธาความหลงใหลในดาราท่านนี้เนาะคะถึงแม้ว่าจะผ่านไปถึง40ปีได้ไหม46 47ปีปีนี้เป็น47ครับก็คือตั้งแต่ปีนี้คือชื่อเขาเลยครับเขามีเสน่ห์ครับมีเสน่ห์แล้วก็พื้นฐานที่ว่าตัวตนจริงๆเขาก็เป็นเหมือนฮีโร่จริงๆคือเขาเป็นคนมีน้ำใจซึ่งนี้อยากจะฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนว่าเขาเป็นคนความมีน้ำใจเนี่ยเรามีได้ทุกคนการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนรอบข้างหรือว่าช่วยเหลือเท่าที่เราจะมีกำลังช่วยเหลือสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่ผมชอบที่ใช้เป็นชาที่มนุษย์ก็ควรจะมีต่อเพื่อนโลกนะคะโอเคอันนี้คือสแตมของที่ใช้เป็นชาอันนี้ใช้ได้จริงป่ะหรือว่าอันนี้ใช้ได้จริงแต่ไม่ใช้ครับเพราะว่าเป็นของที่ระลึกที่ทางหอภาพยนตร์เขาผลิตออกมาครับผมจำหน่ายเป็นในวาระตอนนั้นฉลองงานวิทย์นะครับผมก็เลยซื้อสะสมเมื่อ8ตุลาคม2553 7ปีที่แล้วครับผมที่หอแสดงว่าก็ยังมีงานมีการจัดงานระลึกถึงคุณวิทย์อยู่ทุกปีมีทุกปีหลักๆที่หอภาพยนตร์ครับปีนี้จัดปีจัดเดือนตุลาครับทุกตุลาทุก8ตุลาซึ่งเป็นวันเสียชีวิตที่ไหนครับหอภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ที่สารยาครับโอเคทุกมณฑลสาย4ใครก็ไปได้ไหมครับได้ทุกคนครับโอเคถ้าอย่างนั้นใครมีโอกาสสะดวกก็เชิญที่หอภาพยนตร์สารยานะคะหรือว่าจะโทรไปถามก่อนก็ได้เนาะโอเคในฐานะที่เราคุยกันมาแล้วก็มาเจอตรงที่ว่าคุณแม็กกี้เนี่ยเป็นผู้ที่รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องหนังไทยมาตั้งนานมากแล้วก็มีหนังสือสะสมเป็นจำนวนมากเลยทีนี้คุณแม็กกี้พอจะฝากอะไรไว้ให้กับนักสะสมที่รุ่นใหม่หรือคนที่เป็นนักสะสมอยู่แล้วบ้างไหมคะอืมครับผมก็อยากจะบอกนักสะสมซึ่งเหมือนกับผมแล้วก็สำหรับท่านที่จะเป็นนักสะสมนะครับรุ่นใหม่แล้วก็ทุกคนก็ได้ครับเอาอย่างนี้คือว่าตั้งใจจะหาอะไรขอให้สมหวังแล้วก็อย่าสิ้นหวังนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้การเวลาก็คือว่าขอให้รอถ้าถึงเวลาเนี่ยคุณต้องได้ดังใจหวังแล้วก็อยากจะฝากบอกถึงเรื่องพระเอกคนนี้อีกคนคือว่าทุกๆคนเนี่ยมีฮีโร่ในตัวเองแล้วนะครับรวมทั้งผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนชุดและหน้ากากใครๆก็ใส่ได้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยขอให้ใส่หัวใจรักความยุติธรรมแล้วก็ช่วยเหลือ
สังคมและคนอื่นที่ถูกผมเห็นมันเป็นฮีโร่จะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมากครับแอบตบมือให้พระเอกตัวจริงของเราด้วยนะคะคือวันนี้เนี่ยคุณแม็กกี้นอกจากจะเอนเตอร์เทนเราแล้วเนี่ยยังมีข้อคิดที่ดีฝากไว้ให้ทุกคนเลยที่เปิดดูช่องนี้อยู่นะคะโอเคถ้ายังไงวันนี้เนี่ยเราต้องขอขอบคุณคุณแม็กกี้นะนึงที่มาแชร์ข้อมูลดีๆมาเล่าเรื่องราวเรื่องของทั้งเป็นเรื่องหนังเรื่องที่ตัวเองชอบเป็นอย่างยิ่งเรื่องที่เราหลงใหลและก็การตามหาที่เรียกว่ามันเป็นเสน่ห์ของการสะสมเนาะคือเราต้องการอะไรเราชอบมันจริงๆเราก็ตามหาจนเราได้มันมาอันนั้นเนี่ยมันยิ่งมีค่ามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราได้ไกด์ไลน์ในการเป็นนักสะสมกันเต็มที่แล้วและอีกอย่างหนึ่งเราได้ข้อคิดที่ดีด้วยสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม็กกี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ชมครับผม3 2 1Mm-hmm.